วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีล้อมวงนัดหมายคุยกันที่นี่นะครับไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับท่านที่ถนัดฟังก็พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง Line แอดของไทย PBS นะครับคุยให้คิดนะครับก็มีกัน3คนข่าวนะครับล้อมวงถกตั้งวงคุยกันกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมฮะคุณทิชายุนครับล้อมวงนี่อย่ามาเข้าคลุกวงในนะอย่าคลุกวงในนะอันตรายมากต้องระวังไม่มีใครจะมาทำอะไรบ้างแล้วเราอายุขนาดนี้ใครเข้ามาใกล้ๆเราต้องระวังไว้ก่อนต้องระวังไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยนะไปไหนเนี่ยใครเข้ามาใกล้ผมจะบอกห่างๆกันมีอะไรคุยกันได้มันก็ต้องดูท่าทีมันนะคือเราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยมีมิตรมากกว่าศัตรูหรือมีศัตรูมากกว่ามิตรเราไม่มีศัตรูก็ไม่มีเราก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยนะมันไม่มีเลยได้ไงเราบ้าในคุณวิจัยเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความจริงใจสุจริตใจความหวังดีต่อกันแต่จริงใจบางทีก็ทำให้บางคนที่เจ็บใจแล้วก็ผูกใจเจ็บไว้โอเคสักวันคราวนี้เนี่ยประเด็นคล้ายๆว่า2โมเมนต์โมเมนต์แรกเนี่ยคือที่เราคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโน้ตนะแล้วก็เข้าใจว่าเราสรุปกันนะสรุปกันในทีมงานว่าโอ้ใช่ว่าคุณประวิตรเนี่ยจะต้องดูรายการนี้นั่นน่ะเพราะโทนมูดแอนโทนที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามแนวที่คุณวิชัยแนะนำเลยว่าไม่มีอะไรผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นเรื่องขำๆแล้วมันโทนดาวได้จริงจริงเลยไม่ไอคนที่กระฟัดกระเฟียดทางฝั่งพรรครัฐบาลคนเชียร์ก็โอเคก็ประวิตรก็ไม่มีปัญหานี่หว่าใช่ไหมแต่ประยุทธ์สิแต่นี่ของคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าแกนั่งคิดนานว่ะเดิมทีอาจจะคิดว่าต้องยั่วหน่อยแต่พอพี่ป้อมออกมาบอกว่าไม่มีอะไรก็เลยต้องชะงักใช่ก็เลยวันโอเคต่อฮะวันจันทร์ก็ไม่ปรากฏตัววันอังคารนักข่าวก็ไปรอที่ครม.นึกว่าจะพูดหลบเลยเพราะว่าอาจจะกลัวว่ายับยั้งชั่งใจไม่อยู่ก็เลยไม่แล้วเรื่องที่วันนั้นพอวันรุ่งวันแรกคุณประยุทธ์ไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรวันที่2ก็ไม่พูด3ก็ไม่พูด4ก็ไม่พูด5ก็ไม่พูดตกลงเรื่องนี้ถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่พูดก็แปลว่าท่านอาจจะอยากให้มันเงียบไปเองเหมือนคลื่นกระทบฝั่งแต่ว่าจริงหรือเปล่าเราไม่รู้บายกรบีบายกรเลิกแล้วต่อกันเนี่ยแต่นายกบอกจะยังไม่พูดเรื่องการเมืองเนี่ยพักนี้เห็นว่าไม่พูดเรื่องการเมืองไม่พูดให้โฆษกพูดให้คนอื่นพูดคราวนี้เรื่องกรณีของคุณที่อะไรลุงศักดิ์ผมไม่รู้ชื่อจริงแกเนี่ยนะโอเคเอาอันนี้ประเด็นนี้ผมขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตอ่ะคือผมอยากจะบอกไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับแกใกล้ชิดเนี่ยนะคือประเด็นอื่นอ่ะผมไม่พูดอ่ะผมไม่อยู่ประเด็นเดียวนะคือการรับเงินบริจาคซึ่งตัวเลขตอนนี้เราไม่รู้แต่ว่าตัวเลขที่มันเป็นที่พูดกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือประมาณ6 ล้านเขาบอกไม่จริงจริงไม่จริงไม่รู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะคืออันเนี้ยมันมองได้ว่ามันเป็นเหมือนกับค่าจ้างนักแสดงเราก็เตรียมมาแล้วอันนี้เตรียมแสดงมาแล้วไม่อันนี้มันเหมือนกับมันแต่ช่างมันเถอะมันจะเข้าหมดแล้วก็ช่างมันไม่สำคัญประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของคนใดคนหนึ่งเกิน400 รายการเงินเกิน2 ล้านบาทหรือเงินเกิน2 ล้านบาทถึงจะ400 รายการด้วยเนี่ยอันนี้ทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเขาจะต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบอันนี้สเต็ปที่1ก่อนกรมสรรพากรก็เตรียมรีบไม่เพราะฉะนั้นนะผมแนะนำให้คนที่ใกล้ชิดกับลุงศักดิ์เนี่ยหรือคุณศักดิ์เนี่ยหรือคุณอะไรที่ชื่อจำชื่อจริงไม่ได้ชื่อจริงอะไรเอาว่าเนี่ยคนที่ว่าเนี่ยผมแนะนำว่า อย่าใช้เงินเพลินให้หักภาษีไว้เหรอไม่คุณจะต้องเสียภาษีถ้าเกิด6ล้านคุณต้องเสียภาษี2ล้านนะผมบอกก่อนนะคุณไปใช้เพลินเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยมันต้องยื่นปีหน้าด้วยนะเพราะรายรับเกิดในปีนี้คุณต้องยื่นภายใน31มีนาคม2566 30% เอาตัวเลขกลมๆเลยหักค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะหักค่ารถหย่อนส่วนตัวถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงหักได้600,000นะไปหักด้วยนะถ้าตีความว่าไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่บุคคลอะไรอย่างนี้นะอันนี้หัก600,000ไม่ได้หักได้แค่60,000นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้เลย 30% 2 ล้านบาทถ้าได้6 ล้านเตรียมไว้2 ล้านบาทอย่าไปใช้เพลินนะเพราะถึงเวลาไม่ไปใช้ปั๊บเนี่ยเบี้ยปรับเงินเพิ่มนี่ถูกฟ้องล้มละลายลุงที่บอกให้มีมาแล้วนะเอาอย่างนักแสดงสมัยก่อนทำไมถูกฟ้องล้มละลายเต็มไปหมดหัก 5% หัก 3% เขานึกว่าเสียหมดเสียภาษีไปแล้วคิดว่าจบก่อนบอกเฮ้ยคุณต้องเอามารวมเป็นรายได้ทั้งปีนะคำนวณนะต้องเสียภาษีตามเรทนี้เรทนี้นะแสดงว่าต้องเป็นคนแกล้งแกเพราะว่าถ้าตัวเลขมันไม่จริงนะสัมภากรบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันดูที่แบงก์สเตทเมนต์จริงไม่จริงต้องไปดูตรงนั้นอันนี้แกก็ต้องดูว่าณวันก่อนชกมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่หลังวันชกมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อาจจะว่า19-20 ตุลาคมแล้วกันหลังจากนั้นอาจจะเป็นเงินอย่างอื่นถ้าพิสูจน์ได้แต่19-20ที่โอนกระถล่มทลายเนี่ยผมเป็นลาวลนอ่ะโฆษกการคลังไม่ใช่อธิบดีกรมสรรพากรเว้ยผมเป็นลาวลนเนี่ยผมจะมาร์กไว้เลยมาร์กไว้ก่อนเลยนะเพราะปีหน้าต้องมีคนไปถามเรื่องนี้ต้องมีคนไปตามเป็นที่อยู่แล้วมันต้องมีคนไปตามฝ่ายแค้นต้องมีคนไปตามเฮ้ยคุณยื่นรายการเคยเสียภาษีไหมถ้าของอื่นของเก่าไม่เป็นไรแต่ของใหม่เนี่ยคุณต้องเสียนะเพราะมีรายรับ6 ล้านบาทเอาตัวเลขนี้แหละเสียภาษีประมาณ2 ล้านเตรียมไว้เลยอย่าไปเฉลิดอย่าเลือกปฏิบัตินะต้องไปเช็คบัญชีคนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่รู้อ่ะฝ่ายไหนก็ตามแต่นะจะมีการโอนบัญชีไปช่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องสัมภากรนี่เป็นเรื่องสัมภากรแต่กรณีนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวมันมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาบอกว่าผมไม่เตือนไม่ได้นะด้วยความหวังดีฉะนั้นเวลาไลฟ์เนี่ยไม่ต้องขึ้นเลขบัญชีธนาคารของคุณไม่ต้องขึ้นไม่ถึงคุณไม่บอกรับบริจาคก็แสดงเจตนาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอีเวนต์ไม่ขึ้นนะคุณสุนิชัยถ้าเขารู้แล้วเขาโอนอ่ะนะไม่ขึ้นก็ไม่เกี่ยวเพราะรายการที่มันโอนเข้าบัญชีเนี่ยทางสถาบันการเงินมีหน้าที่จะต้องส่งไปให้กรมสรรพากรเข้าใจแต่ว่าการที่มีตัวเลขบัญชีคุณขึ้นในไลฟ์คุณมีความหมายว่าอย่างไรหมายความว่าผมอยู่ดีมันถึงเข้าขายนักแสดงไงใช่ไหมมันเข้าขายนักแสดงกับเพศหญิงคุณสุชาติจะถามที่หนึ่งมีคนฝากถามกันนะไอ้กรณีเนี่ยไอ้คู่สักและสีเนี่ยนะทำไมนักข่าวไม่ไปห้ามช่างภาพไม่ไปห้ามเฮ้ยบ้าไม่มีช่างภาพของ PPTV เขาเขียนใน Facebook เลยก็บอกเขาเนี่ยวิ่งเข้าไปห้ามแต่ว่านักข่าวส่วนใหญ่นั้นก็จดต่อไปแล้วก็ถ่ายรูปคำถามสำหรับนักข่าวช่างภาพเวลาเจอกันอย่างเงี้ยจะเป็นคำถามที่ติดตัวตลอดเวลาเช่นคุณเจอคนจมน้ำคุณจะถ่ายรูปก่อนแล้วคุณจะช่วยเขาก่อนอันนี้เป็นการสอนในหลักจริยธรรมเลยนะใช่แต่ครั้งนี้ผมนึกภาพอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากใช่มันคงไม่ทันอ่ะยกเว้นคนที่เขาไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่กำลังถ่ายภาพอยู่ถ้าเป็นนักข่าวทำได้เพราะเขาไม่ใช่คนถ่ายรูปใช่ไหมแต่นักข่าวเนี่ยตัวเขาแบบถือปากกาอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ช่างภาพเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่จะวางกล้องแล้ววิ่งเข้าไปผมว่าไม่มันก็อยู่ที่ว่าคุณใช้กล้องอะไรไงถ้ากล้องยักษ์กล้องใหญ่ก็ลำบากหน่อยถ้าคุณใช้มือถืออย่างที่ผมสอนโมโจอ่ะโมบายเจอร์นัลลิสต์เนี่ยคุณก็ถ่ายปั๊บคุณก็ต้องวิ่งเข้าไปแล้วคุณก็ต้องห้ามถ่ายด้วยวิ่งด้วยใช่ไหมอย่างนี้หนักกว่านะอย่างนี้หนักกว่าโดยหลักการไม่คืออย่างนี้หนักกว่าแกต้องการโมเมนต์สุดท้ายที่ไปห้ามด้วยอ่ะวิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างนี้หนักกว่าอันนี้คือหาแสงหมายความว่าใช่ไหมคุณไม่ใช่หาแสงคุณใช่อย่างนี้เลยอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่มาเฟซบุ๊กไลฟ์แบบว่าแบบอย่างนี้เลยนั่นแย่หมายความว่าคุณถ่ายอยู่ใช่ไหม มือคุณอีกข้างหนึ่งอ่ะคุณทำงานได้แต่ว่าอยากเข้าไปตะลุมบอลแล้วคุณก็โดนด้วยฉะนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียวประมาณไม่เกินนาทีนึงอ่ะคุณชัยแต่ด้วยหลักการเนี่ยควรเข้าไปแยกคนเป็นสื่อมวลชนหรือช่างภาพแน่นอนคุณต้องไปแยกบริถ่ายก่อนแล้วคุณไปหารูปจากเพื่อนของคุณได้ต่อไปคุณไม่ได้ตกรูปหรอกโอเคแต่ว่าสำหรับนักข่าวที่นั่งอยู่มันไม่ทันหรอกไม่ทันนักข่าวที่แบบไม่ทันปุ๊บเนี่ยคุณยังตกใจอยู่เลยตอนแรกคุณอาจจะนึกว่าล้อเล่นกันหรือเปล่าด้วยซ้ำไปงงสิไม่เคยเจอคุณวิชัยอันนี้นะมันก็เป็นกรณีที่พอเข้าไปแยกได้ครับใช่ถ้าคุณสุวิชัยเจอทนายความที่บรรจุถุงมาจากบ้านอ๋อพอดีคุณอุทัยพิมพ์ใช่อย่างนั้นผมถามคุณนี่อันนั้นยากอย่างนั้นว่างเลยอ่ะอย่างนั้นจะเอาไงล่ะมันเลอะไปทั้งหมดอ่ะคุณใช่ไหมอันนั้นหนึ่งช็อกก่อนคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเสร็จแล้วคุณได้กลิ่นเข้ามาเห็นสีเหลืองเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ชะงักแล้วไม่ไอ้นั้นมันทั้งปัสสาวะและอุจจาระนะแล้วพอดีคุณอุทัยผมจำได้เพื่อนเสื้อเราเห็นเลยผมจำได้คุณอุทัยพิมพ์ใจชนแล้วคนถูกขว้างต้องมีสตินะคุณอุทัยนี่แกนิ่งมากนิ่งไม่รู้แต่มันเหม็นนี่คนละถ้าอย่างนี้อะไรนะคู่มือแมนนวลแฮนด์บุ๊กให้ทำยังไงแฮนด์บุ๊กไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงฉะนั้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็เป็นหนึ่งบทเรียนแต่ว่าคือถ้าเกิดจะคว้างด้วยมะเขือเทศเนี่ยนะมันยังโอเคนะฟาดด้วยมะเขือเทศถ้าฝรั่งก็ชอบฟาดด้วยมะเขือเทศหรือไข่เน่ายังพอไหวนะแต่นี่เล่นของนี้ไม่ไหวนะช่างภาพก็ต้องเกิดอย่างนี้เนี่ยทางสื่อทั้งหลายแหล่จะต้องตั้งหน่วยรปภ.แล้วของเฉพาะสื่อเวลาแถลงข่าวต้องยืนสองข้างแล้วนะเกิดมีเรื่องอะไรทำนองนี้เนี่ยรปภ.ฝ่ายสื่อเนี่ยจะได้ไปป้องกันไม่ได้ไปห้ามเพราะคุณไม่มีเรี่ยวแรงหรอกเด็กๆนักข่าวผู้หญิงเนี่ยเข้าไปห้ามได้ไงโดนหมัดหลงเข้ามาก็ยิ่งยุ่งใหญ่อันนี้คือหมายความว่าตัวคนที่คิดว่าเป็นคนสาธารณะหรือทำอะไรในลักษณะที่เป็นสาธารณะเนี่ยก็อาจจะต้องมีผู้ติดตามนะใช่แล้วอีกหน่อยทั้งสองท่านก็ต้องมีคนติดตามดิไอ้ผมว่าติดผมมีอยู่แล้วคุณวิชัยก็มีอยู่แล้วผมก็มีอยู่แล้วเรามีรปภ.ส่วนตัวคุณเฮ้ยบ้าเราไม่ได้เราดิฉันเฮ้ยมันเป็นสาธารณะไม่แล้วปรากฏตัวเรามีรปภ.ไม่ปรากฏตัวอยู่แล้วมันต้องมีดิแต่ปกติเนี่ยคุณวิชัยกับผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะถ้าใครจะมาทำร้ายเนี่ยค่อนข้างง่ายมากง่ายเข้าถึงตัวไม่ใช่เพราะหนึ่งผมไปไหนเนี่ยเวลาเดิมตลอดคือแค่รู้ว่าผมไปไหนที่นั่นไม่นอกเส้นทางผมไม่นอกเส้นทางเวลาเดิมตลอดนะแต่ผมก็คอยดูเหมือนกันนะไม่ใช่พอผมลงจากรถปั๊บนะผมก็ต้องคอยดูว่าซ้ายขวาเป็นยังไงวะหรือคนที่วิ่งมาขอลายเซ็นหรือว่าขอถ่ายรูปคุณยันต้องเคยเจอใช่ไหมเราก็ต้องดูหน้ามันก่อนไว้มันยังไงวะมันเข้ามามันต้องมีระดับหนึ่งก็ระวังหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็รอว่านายกจะพูดไหมพอเลยมาแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะบอกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่ว่าบิ๊กป้อมออกมาพูดเนี่ยลมสงบทันทีเงียบเลยนะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าผู้ใหญ่ออกมาพูดประโยคเดียวบอกไม่มีอะไรแล้วโดยเฉพาะลุงป้อมบอกผมดูเข้ามาตั้งนานแล้วดูโน้ตมานานแล้วนะโอ้ยิ่งทุกคนบอกโอ้เขาไม่มีอะไรเลยทั้งที่ความจริงในโชว์นั้นน่ะก็มีล้อเลียนบิ๊กป้อมนะใช่โดนอย่างงี้แล้วก็เนี่ยโดนยังไม่ไหวลุกก็ไม่ไหวมีนะหนักพอสมควรไม่เบาอ่ะสองช็อตด้วยมาถึงปั๊บแล้วก็หลับเลยนี่ก็มีท่านี้แต่ว่าลุงป้อมก็ไม่พอคุณประวิตรแกไม่เอาเรื่องนะคือว่าแกไม่จบละในพรรคพลังประชารัฐเงียบรัฐมนตรีสสที่อยู่ในไลน์เนี้ยเงียบเลยตอนแรกมีแหลมมาอยู่คนเดียวคุณอนุชานาคาสายใช่ไหมพูดอะไรอย่างนี้แต่พอคุณประวิตรพูดปั๊บก็จบเลยนี่ยิ่งนายกไม่พูดยิ่งจบใหญ่ฉะนั้นแนะนำนายกต่ออาทิตย์นี้ว่าเจอนักข่าวนะอาทิตย์หน้านะต้องพูดนะอาทิตย์หน้าโน้ตอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไปเรียกเขามาจะให้รางวัลรางวัลอะไรรางวัลจะให้เข้าพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกคู่กับผมแล้วโน้ตส่งไปช่วยหาเสียงนะให้ใครพูดป้อมพูดเหรอตอนนี้คนรู้จักผมเนี่ยลุงตู่คู่กับโน้ตเลยเราคู่กันนะรับรองขึ้นเวทีนะสนุกแน่นอนเฮ้ยชวนไปพลังประชารัฐเลยชวนเลยแล้วก็โน้ตก็ต้องเขินๆใช่ไหมฉะนั้นก็จบเลยนี่พูดถึงชวนที่คงไม่ไปอย่างนั้นหรอกแม่คุณสุนิชัยประตูยิ่งมาตอกประตูและตอกต ะปูย้ำอ่ะไม่หรอกก็แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ว่าไม่มีอะไรเด็กๆครับฉะนั้นแต่แกผมว่าแกแสดงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไม่เป็นนะแกเป็นคนขี้ต้องไปซ้อมอ่ะแกเป็นคนขี้ยั่วอารมณ์แบบว่าผิวแบบผิวเกินอ่ะต้องไปฝึกอ่ะต้องมีอาจารย์ฝึกไม่ได้แล้วจะ70อยู่แล้วเกินแล้วเหรอมันเกินมันโตคุณที่ใจพูดมันไม่ใช่ไม้แก่ดัดยากนี่มันต้นไม้ใหญ่เลยไม่ใช่ไม้นะไม่ใช่กิ่งไม้นะนี่มันต้นไม้ใหญ่ไม่จะหักไม่จะดัดยังไงถ้าอย่างนั้นที่คุณอะไรที่เสนอว่าท่านเนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกคุณวีรกรคำประกอบอย่างนั้นก็ยิ่งไม่เวิร์กสิเพราะว่าให้แกทำเป็นสิ่งที่แกไม่อยากทำไม่จริงจริงจริงขณะนี้นะพูดก็พูดเถอะคนที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเป็นส.ส.เขาหนักใจจริงๆนะเขาหนักใจกับความเป็นไปของพรรคเขาหนักใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคนดิเดตใครนายกจะเป็นใครอะไรนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคือมันต้องมีความชัดเจนหน่อยเขาจะได้เดินเกมถูกแต่ที่มันเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับพรรคพลังประชารัฐและทำให้ด้อยกว่าคนอื่นเลยเนี่ยคือไม่มีทีมเศรษฐกิจเว้ยแต่นี่เขาเสนอแล้วนี่คือก่อนหน้านี้นะคุณต้องเข้าใจนะก่อนหน้านี้นะตอนเป็นรสชตอนเป็นคสชเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาใช้บริการคุณสมคิดคุณหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลกับคณะเฮ้ยแล้วมนตรีเก่งๆทั้งนั้นสมหมายภาษีนรงชัยอะไรเนี่ยต้อง7-7คนนะคุณชายผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ชุดนั้นน่ะชุดนั้นก็เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นเทคโนแครดอ่ะแล้วก็มาทำงานกันแล้วก็ไม่รู้ผิดใจอะไรกันยังไงกันแล้วก็ไปแล้วก็มาทีม2ทีม 2ของคุณทีมของคุณสมคิดก็มีอุตมะมีกอบศักดิ์มีอะไรอ่ะสนธิรัตน์มีสุวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็มีคนอื่นด้วยนะอาจจะมีแต้มนิดนึงนะคุณอะไรน่าลืมมนใช่ไหมคุณชัยอาจารย์แบบคล้ายว่าจะเป็นทีมเศรษฐกิจหรือซับโพสว่าจะแสดงตัวเป็นทีมเศรษฐกิจนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เวิร์กพอมาถึงนาทีนี้เนี่ยคุณดูแต่ละคนเขาออกมาอย่างไม่มีอะไรเลยนะพรรคชาติพัฒนากล้าเขามีใครคุณกรณ์เศรษฐกิจคุณกรณ์กอบศักดิ์แล้วเขามีเป็นชุดเหมือนกันใช่ไหมประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าจะเลือกไปถึงไหนแล้วนะอะไรคนเลือกคนนั้นไปถึงไหนแล้ววะอันไหนปรับครม.เหรอไม่ใช่เลือกไอ้คนนั้นไปถึงไหนแล้วปรินก็อยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการทางสืบสวนสอบสวนก็ว่ากันไปหลุดไปละไอ้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหมก็ออกมาต้องออกมาแล้วผมลืมไปเลยจริงๆหลุดไปละแต่ว่าเขาก็ยังมีอย่างน้อยๆก็มีอะไรต่อเนื่องนโยบายประกันรายได้พืชผลเกษตรปาล์มน้ำมันข้าวเขายังมีไม่ต้องพูดถึงพรรคอะไรนะสร้างอนาคตไทยนี่เต็มพิกัดเลยสมคิดมาเยี่ยกวงเดินถือธงนำหน้าเลยใช่ไหมใช่ไหมดูทีมของคุณสุดารัตน์เขาก็มีใช่ไหมเพื่อไทยไม่ต้องพูดสุดารัตน์นี่ก็เอาคุณอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมมาคุณสุพันธ์ใช่คุณสุธีอะไรสุธีมงคลพันธ์มงคลสุธีแต่พลังชาติไม่มีเพื่อไทยมีไหมเพื่อไทยโอ้โหเพื่อไทยมีเป็นกองทัพไม่รวมที่อยู่นอกประเทศอีกนะอันนี้ก็แบบเขาเสนอสสบางคนเสนอเอาหมอหมูกลับมาที่มาเป็นสมาชิกพรรคใครเสนอนิโรธสุนทรเลขาอันนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นวิปประธานวิปของรัฐบาลประธานคณะกรรมการประสานงานใช่ครับฝ่ายรวมแกพูดขึ้นมาเองหรือช่วยเอาที่มันเป็นจริงๆมันมีไหมคือเขาถามแกนะฮะว่าตกลงว่าทีมเศรษฐกิจอ่ะนะฮะจะมีใครไหมแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปกติเนี่ยทีมเศรษฐกิจนะมันจะมีพวกแบงค์ธนาคารนักวิชาการนะแต่ว่าเราต้องการนักเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งตอนนี้ที่ออกก็คือนี่แหละหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะหม่อมอุ๋ยอ่ะจะพูดกันมาเฉยๆว่าตอนนี้นึกออกได้ก็คือนักข่าวสัมภาษณ์เข้าใจแต่ว่าหมายความมีการพูดคุยติดต่ออะไรกันไหมเปล่าแกเกิดขึ้นมาแกปารบขึ้นมาคงไม่ได้คำถามที่ไม่ได้มีการเตรียมไว้ถ้าอย่างนั้นผมเพิ่มเติมข่าวครับเพิ่มเติมข่าวอันที่1อันเนี้ยมาจากสายประวิตรใช่สายประวิตรแน่นอนไม่วิโรจน์สุนทรเลขาเนี่ยสายประวิตรนะแล้วก็คงจะทราบว่าคุณประวิตรกับคุณผู้ชายปรีดียาธรเนี่ย เขาเรียนเซนคาเบียลรุ่นเดียวกันปีเดียวกันรุ่นเดียวกันครับซึ่งหมายความว่าไงบึ๊ก77แล้วเว้ย77แล้วเว้ยทั้งคู่ถ้าเกิดว่าใช่นะหรือบวกลบอ่ะเอาผมเอาอายุน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าแกคิดดีแล้วเหรอที่คุณนิโรธพูดขึ้นมาเพราะว่าคุณชายอุ๋ยเนี่ยเพิ่งไปที่สภาแล้วบอกว่าไปปปชคณะกรรมการปปชที่สภาบอกว่าไม่มีนาฬิกานี่เขาในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของคนที่เป็นเพื่อนที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วที่เป็นเจ้าของนาฬิกาแต่ว่าเจ้าของบอกว่าแกดูไม่มีนาฬิกาฉะนั้นก็เท่ากับว่าเอาแล้วนาฬิกาที่บิ๊กป้อมบอกว่ายืมมาจากเพื่อนคนเนี้ยมาจากไหนอ่ะฉะนั้นยังเคืองอยู่ว่าเถอะต้องแยกเป็น2โมเมนต์โมเมนต์หลังจากตายไปแล้วโมเมนต์หลังจากตายไปแล้วเนี่ยในฐานะผู้จัดการมรดกไปตรวจดูแล้วไม่มีแต่ว่าของนี่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นใช่มันอาจจะคืนเคินแล้วอะไรไปก่อนที่คนนั้นจะตายแล้วก็ได้จะไปบอกคือถ้าถามว่าณขณะนี้มีไหมไม่มีครับนาฬิกาที่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุบอกว่าเขาไม่ได้ให้นาฬิกาประวิตรนะหรือไม่ได้ให้ยืมนะคือนาฬิกาตรงเนี้ยขณะเนี้ยตอนที่เสียชีวิตไปดูของในที่เป็นทรัพย์มรดกแล้วเนี่ยไม่มีรายการนี้แต่ว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นก่อนถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นก่อนแล้วเขาไม่ได้ครอบครองหรือเขาจำหน่ายจ่ายโอนไปที่อื่นหรือไปที่อื่นอะไรยังไงอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็อาจจะไม่มีตรงนี้ได้จะไปอนุมานว่าเฮ้ยนาฬิกานี้ที่คุณประวิตรอ้างว่าเพื่อนให้ยืมเนี่ยเป็นของคนนี้ก็อ้างได้นะเพราะมันคนละฉากกันผมมองอย่างนี้นะแต่สังคมก็อาจจะเข้าใจถ้าเอ๊ะทำไมคุณชายปิยะธรไม่ช่วยพลเอกประวิตรเลยอ่ะต่อสิต่อต้องต่ออย่างนี้ว่าถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกหม่อมราชวงศ์ปิยะธรไม่ได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอะไรเศรษฐกิจของแกหรอกแน่นอนนี่เครือมันมาก็ไล่ออกไปขนาดนั้นเป็นหมูเป็นหมาข้อที่2ที่ผมจะถามว่าคุณนิโรธพูดกันมาทำไมคือ1คุณชายอุ๋ยเพิ่งไปพูดเรื่องนาฬิกาซึ่งไม่เป็นคุณกับไม่เป็นตัวคุณประวุฒิโอเคคุณนิโรธไม่รู้หรือว่าบอมคุณชายอุ๋ยเนี่ยเคยเป็นรองนายกให้กับพลเอกประวิตรมาก่อนแล้วถูกปรับครม.แล้วก็ตอนออกไปเนี่ยพูดไม่ได้สวยงามน่าจากกันนะตอนนั้นจำได้ไหมนี่ผมจำได้ว่าคุณชายอุ๋ยเคยออกแถลงการณ์เลยนะ8ข้อที่นายกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกต่อใช่แล้วจัดหนักมากนะเข้าข้างนายทุนไม่มืออาชีพหลังจากออกไปแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหจัดหนักต้องมีความแค้นต้องชำระกันอยู่อะฉะนั้นคุณนิโรธเนี่ยอาจจะหมายความว่าให้มือเศรษฐกิจอย่างคุณชายอุ๋ยเนี่ยนะมาทำงานให้กับบิ๊กป้อมหรือเปล่าไม่ของพรรคพลังประชารัฐนะหมายความว่าไงพรรคพลังประชารัฐอาจจะดีดประยุทธ์ออกเฮ้ยอ้าวถ้าฟอร์มนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณพูดอะก็เขาไม่เผาผีกันแล้วเงี้ยแล้วจะมาอยู่รัฐบาลของคุณประยุทธ์ได้ยังไงถ้าคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อคุณพูดอย่างนี้คุณเสี่ยมเขานะผมเสี่ยมอยู่แล้วไม่เสี่ยมไม่แหลมคมครับเขาใช้เหลาก็ได้ไม่รู้ว่าต้องเสี่ยมครับดินสอเนี่ยเหลาก็แหลมแต่เสี่ยมแหลมกว่าเสี่ยมนี่มันแบบชั่วนะถ้าดินสอนี่มันเหลาคลึงแต่พวกตัวนี้ครับถ้าอย่างนั้นนะบิ๊กตู่ตอนนี้ไม่ได้โกรธไอ้โนสละก็มาโกรธไอ้นิโรธมาแล้วไอ้พูดอะไรเรื่องนั้นลืมไปละเรื่องนี้เว้ยมาใหม่ถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐแล้วต้องการทีมเศรษฐกิจผมว่าแกต้องเป็นคนหาเองมีหาใช่ไหมไม่เพราะคือไม่ใช่คนนี้ก่อนละฮะไม่ใช่หมอหมุ้ยก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดแกจะเป็นนะแกก็ต้องหาคนเพราะคนของเคยกันแล้วอ่ะเข้าใจไหมคุณชัยมันก็รู้มือรู้อะไรกันอยู่แล้วมันตึงกันด้วยอ่ะไม่แล้วลักษณะนี่ผมพูดนะถ้าเกิดคุณชายปิยะธรดูอยู่หรือคนที่เป็นญาติโกโหติกากันดูอยู่จะโกรธผมนะคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือตอนที่เป็นรองนายกสมัยคสช.คือมีเซนส์อ่ะว่านายกอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐกิจถ้าเทียบกับแกหรืออย่างน้อยก็แกก็คิดอย่างนั้นในใจนะอันนี้ผมฟังมาอย่างนี้นะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเลคเชอร์แล้วเลคเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยปัญหาไปทิ้งมองเลคเชอร์ให้ครม.ไปบีบอ่ะ จะอย่างนี้มันอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะคุณประยุทธ์ก็มีคำเดียวเอาไงแล้วทำไงทำไงยังไม่ต้องไปก็ถูกแล้วไงเป็นนายกแต่อันนี้ไม่เหมือนสมคิดนะสมคิดเข้าไปเนี่ยจะเล่าโอ้โหตอนนี้เราดีมากเลยตอนนี้จีนก็จะมานะเรายังเฮียกวงก็เฮียกวงอ่ะปัญหามีไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไปแต่คือนำเสนออีกแบบอย่างนี้ชอบกว่าอย่างนี้ชอบกว่าใช่ไหมแต่ชอบมากที่สุดคือชอบคนปัจจุบันเพื่อนผมเนี่ยผมเพื่อนผมนี่แหละอาคมเพื่อนผมเนี่ยเพราะว่าคุยภาษาไม่ต้องพูดอะไรกันมากภาษาราชการเดียวกันใช่ไหมฉะนั้นถ้าให้บิ๊กตู่เลือกรองนายกเศรษฐกิจนะก็จะได้คนลักษณะอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้คือคนที่จะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันคุยเป็นข้าราชการคิดแบบนี้ได้ครับท่านมีปัญหาแก้ไปมีปัญหาบอกมาแก้มีปัญหาตรงนี้บอกมาแก้ต้องแก้กฎหมายถ้าเกิดจะต้องเอาอย่างนั้นคือเป็นภาพปฏิบัติคุณดุชัยไม่ต้องมานั่งวาดภาพว่าโอ้โหประเทศไทย20ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าไม่เอาเยอะไปไอ้นั้นให้รองพงษ์แกจัดการเลาะโทษนะคุณชัยแต่ติดเครื่องเลยรองพงษ์เนี่ยนะพัฒนพงษ์เนี่ยเหมือนกับสมคิดเลยเวลาไปบีบนายกฟังเหมือนอะไรจะยาวใช่ไหมฮะโลกสวยใส่แว่นสีชมพูไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องน้ำมันอย่างนี้ครับเรื่องแก๊สอย่างนี้ครับปัญหาอย่างนี้นายกก็สบายใจเพราะแกไม่อยากไม่สบายใจนั้นต้องไปดูยุทธศาสตร์20ปีไม่ต้องไปดูเอาแต่อย่างนั้นมันเกี่ยวอะไรกับที่คุณทศพรลาออกมันเกี่ยวไหมว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่นายกคิดอยู่ว่าจะมาช่วยด้านเศรษฐกิจไหมเพราะว่าถ้าลาออกประเภทไม่อยากอยู่แล้วมีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ออกมารูปนี้นะน่าจะมีปัญหามีไหมในปตท.มากกว่าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมีคนออกอีก2 คนกรรมการอิสระคนหนึ่งเขาออกเพื่อที่จะไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PTTOR อันนั้นคนแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งลาออกด้วยเป็นกรรมการอิสระที่มันแปลกคือว่าCEO ของปตท.ก็บอกว่าไม่รับรู้ยังไม่รู้อะไรเลยที่ไปจ้างตลาดเนี่ยนะเพราะว่ายังไม่ได้จดหมายซึ่งข่าวก็บอกว่าตั้งแต่วันที่15แล้วมั้งตุลาแล้วมั้งถึงวันนี้ไม่รู้เนี่ยวันนี้ที่เราพูดเนี่ยจบแล้วยังแต่ว่าทาง CEO บอกว่าไม่มีการแจ้งมาทางด้านฝ่ายบริหารดังนั้นคล้ายๆกับว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมาใช่ไหมคุณชัยพูดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยเวลาบอร์ดกรรมการบริษัทลาออกเนี่ยต้องรีบแจ้งทันทีเลยนะวันรุ่งขึ้นเลยนะไม่ใช่ว่าประเภทไป5 วันแล้วมาบอกนะบางทีมันมีผลต่อผู้ถือหุ้นอะไรต่ออะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องดังนั้นที่ข่าวว่านายกเขาไม่โอเคใช่ไหมไม่อนุมัติใช่ไหมข่าวประจำเวลาไม่ใช่ไม่อนุมัติการลาออกไม่ใช่นะนายกเนี่ยนายกเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นายกถามวันแรกนักข่าวถามวันแรกนายกบอกลาออกก็คือลาออกลาออกก็ลาออกลาออกก็ลาออกแกไม่ยืนยันหรือไม่ยืนยันไม่รู้คำว่าลาออกก็คือลาออกไม่คือมันมี2 ตำแหน่งเดี๋ยวที่ปรึกษานายกไม่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไอ้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีเงินเดือนนะคุณชัยเป็นที่ปรึกษาแบบไม่มีเงินเดือนนะไม่มีเบี้ยประชุมอะไรนะเป็นลักษณะไม่ใช่ว่าตำแหน่งทางการเมืองนะเป็นประธานอันนั้นเห็นว่าลาออกด้วยนั่นสิคราวนี้ก็คือลาออก2 ทางเลยลาออกทั้งประธานปตท.คือแกไปเป็นกรรมการปตท.เนี่ยตอนที่แกเกษียณปี63คุณทศพรสิริสัมพันธ์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วแกค่อยๆขยับแล้วจนสุดท้ายเนี่ยมาเป็นประธานแล้วเป็นประธานปีนี้มั้งครับผมจำไม่ผิดเป็นประธานปีนี้พอครบวาระอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีก็ออกเนี่ยมันก็สร้างความสงสัยฉะนั้นมันออกทั้งจากปตท.และออกจากทั้งตำแหน่งประธานที่ปรึกษาฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาปตท.อย่างเดียวไงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเตรียมพร้อมมาสำหรับการปรับครม.หรือเปล่าเพราะว่าคุณทศพรก็เป็นมือเศรษฐกิจมาตลอดนะเขาอยู่สภาพัฒน์ใช่ไหมแล้วก็ทุกบทบาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเนี่ยคอยดูเดี๋ยวก่อนคุณชัยไปตรงนั้นนะใจผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในคณะกรรมการของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ปรึกษาทำไมต้องออกด้วยล่ะคือถ้าเกิดจะไปโยงว่าปรับครม.แล้วคุณทศพรมาเป็นซึ่งตอนนี้มันรอกรณีของคุณอะไรขำนุรักษ์อ่ะคุณประชาธิปัตย์นฤทธิ์ขำนุรักษ์ของประชาธิปัตย์คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยตอนปรับครม.หลังคุณอะไรล่ะคุณสมคิดคุณอุตตมะคุณสุวิทย์เมษินทรีย์คุณอะไรนั่นน่ะ4-5 คนตอนนั้นน่ะ ตอนที่ปรับตอนนั้นน่ะคุณทศพรปฏิเสธอ๋อถูกเชิญแต่ปฏิเสธไม่มาปฏิเสธก็เลยคุณสุภัทรพงษ์มาครอบครัวไม่สนับสนุนอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปโยงกับเรื่องว่าครั้งนี้มันไปถึงปรับครม.เนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ดังนั้นก็ต้องไปหาอันนี้เสริมแต่ว่าแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วผมปิดก็ไม่ผมไม่นั่นนะผมก็ให้ข้อมูลเท่าที่มันเป็นอดีตนะก็เสียกาแฟอีกด้วยนึงไม่เป็นไรโถกินมาเยอะแล้วส่วนเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือควบแท็กไอ้แท็กกับทูเนี่ยนะดีแท็กกับทูเนี่ยดิวมันยาวนานแล้วจบแบตมาเสียวมา3-2เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่ใช่3-2จริงๆไม่ใช่3-2ใช่2-2แล้วประธานมันมีอะไรที่แปลกๆหลายประเด็นนะตั้งแต่คำว่า3-2เนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็คือ2-1-2เอางี้2ที่เห็นว่าคล้ายๆกับว่ารับทราบการควบรวมนะไม่ได้เห็นชอบรับทราบนะเลี่ยงกฎหมายพอสมควรนะคือก็เลยนะกสช.ไม่มีอำนาจแต่รับทราบคือกฎหมายไม่ให้ทำเอาพูดง่ายๆถือว่าเป็นการอย่างเงี้ยถือว่าจะเป็นเรื่องผูกขาดเลยเนี่ยไม่ให้ทำอันนี้รับทราบอันหนึ่งอีกฝั่งบอกว่าอีก2คนบอกว่าทำไม่ได้ไม่อนุญาตให้ทำอีกคนอนุญาตรวมธุรกิจไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจอีกคนบอกว่ารับทราบการรวมกิจการมึงไปรวมแล้วมาบอกกูไม่ใช่มาขออนุญาตเพราะว่ากลุ่ม2คนเนี่ย2 คนแรกบอกว่าไม่มีอำนาจกสทช.ใช่ไหมใช่ครับ2 คนเนี่ยบอกว่ามีอำนาจแต่ไม่อนุมัติไม่อนุมัติให้ควบรวมก็มีอำนาจถึงไม่อนุมัติไงแต่ว่าฝ่าย2 คนแรกกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเมื่อไม่มีอำนาจก็รับทราบเฉยๆใช่แล้วก็ไปออกมาตรการควบคุมซะหน้าที่กสทช.แต่ที่น่าสนใจคือคนที่5นี่สิพลอากาศโทธนพันธ์เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาตีความในแง่กฎหมายจึงยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนจึงของงดออกเสียงนี่ไงแปลกไหมก็เลยเป็น2กับ2รับทราบ2เท่ากัน2รับทราบแต่มีผลคือรวมได้โอเคไหมคุณใหญ่พูดนี้ได้ไหมแล้วก็1งดออกเสียงแล้วก็2ทำไม่ได้ผิดถูกต้องคะแนนจริงๆคือ2-22-2ใช่เพราะฉะนั้น2-2เนี่ยใน5 คนของกสทช.ที่เป็นฝ่ายกิจการโทรคมนาคมเนี่ยตัวประธานก็มาโหวตในฐานะประธานเป็น3-2ใช้สิทธิ์ประธานคือใช้สิทธิ์ในอำนาจของกฎข้อบังคับที่41ของระเบียบกสทช.ในกรณีที่เสียงเท่ากันเนี่ยให้ประธานมีสิทธิ์อีก1 เสียงเขาเรียกว่า deciding vote อีกสิทธิ์1 เสียงเบิ้ลลงได้2 ทีซึ่งเนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามว่ามันไม่ใช่3-2นะมัน2-2นะซึ่งรู้สึกว่าอาจารย์พี่รองที่อยู่ฝ่ายทำไม่ได้ไม่อนุญาตทำไม่ได้มีอำนาจแต่ไม่อนุญาตก็เขียนไว้ว่าขอสงวนสิทธินะเพราะว่าประเด็นเรื่องการออกเสียงนั่นเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังคาใจอยู่โอเคฉะนั้นก็ยังแปลว่ายังมีคำถามต่อนะว่าตกลงการลงคะแนนเสียงเนี่ยครั้งนี้จะมีคำถามต่อไหมว่าถูกต้องหรือไม่นี่แหละเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่ใช่คือไอ้คนที่ลงว่ารับทราบเพราะว่ารับทราบการรวมกิจการก็เหมือนกับอนุญาตให้รวมกิจการอันนี้เขาถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลี่ยงได้ลอยตัวใช่เขาเลี่ยงได้บอกเขารับทราบกูไม่ได้อนุญาตก็มี2 คนใช่ไหมศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะอันนี้คือประธานนี่คือต่อพงศ์เสรานนท์รับทราบก็คือรับทราบเนี่ยคือผมไม่ได้อนุญาตคุณนะผมรับทราบครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณไปทำมาผมรับทราบใช่เนี่ยเป็นไม่คือมันมีใครเขาไปเลี่ยงใช้เลี่ยงคำในข้ออะไรสักอย่างในกฎหมายอ่ะส่วนอีกคน2 คนนั้นเขาชัดเจนอาจารย์พี่รองกับอาจารย์ใครอีกคนนึงสุภัชราไสยอันนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาพ้นใช่ถ้ามีปัญหาเขาพ้นนะส่วนคนงดออกเสียงเนี่ยเวลามีปัญหาก็พ้นเพราะไม่ได้ออกเสียงคราวนี้ก็มันเนื่องจากว่าเดิมพันมันสูงมากเราพูดถึงมูลค่าของการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต2 ค่ายนี่รวมกันผมว่าขี้หมูขี้หมาต้องมีสัก300,000 ล้านต่อปีแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่บอกว่าของงดออกเสียงเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็จะไปศึกษาแล้วแกก็จะเขียนจะทำเป็นบันทึกมาอีกแล้วไอ้บันทึกนั้นเนี่ย ในบันทึกในภายหลังนะคำว่าบันทึกในภายหลังสมมุติว่าแกเขียนบันทึกในภายหลังเนี่ยตีความได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยไอ้คะแนน3-2มันเปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาตัดสินไปแล้วคืออันเนี้ยมันเป็นโอ้โหนี่เพื่อนผมสอนเลยเพื่อนผมเป็นนายการบอกวีระถ้ามึงไปเป็นกรรมการนะถ้ามึงไปเป็นกรรมการนะของหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าเขาลงมติอ่ะแล้วมึงไม่เห็นด้วยนะเขารับมึงต้องขอบันทึกต้องขอบันทึกไว้นะต้องขอบันทึกถึงแม้ไม่ออกเสียงมึงก็ต้องขอบันทึกไว้เพราะเวลามีเรื่องมึงจะได้ไม่โดนเหมือนในที่ประชุมบอร์ดของบริษัทบริษัทตลาดหลักทรัพย์สมมติว่าในบอร์ดมีการโต้เถียงอะไรกันต่างๆแล้วก็คุณไม่เห็นด้วยคุณต้องบันทึกบอกว่าคุณไม่เห็นด้วยเพราะว่าภายหลังเนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นมติของบอร์ดที่ผิดกฎหมายหรือว่ามีการฟ้องร้องเนี่ยคุณยื่นได้เลยบอกคุณไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณได้ทำบันทึกเอาไว้ส่งขอให้จดบันทึกไว้ด้วยนะบันทึกในที่ประชุมขอให้บันทึกไว้ให้บันทึกลงในรายงานการประชุมว่าผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนครม.ใช่ไหมใช่ครม.ใช่ไหมรีเซิร์ฟเขาเรียกรีเซิร์ฟขอสงวนสิทธิ์ฉะนั้นกรณีนี้ก็น่าสนใจมันจะไม่จบไงอันนี้จบหรือไม่ก็ตามทีเนี่ยผมว่าเขาเดินหน้าเขาคือ2 บริษัทใหญ่เดินหน้าท่ามกลางความวิตกกังวลว่ามันจะดูแลเรื่องของคุณภาพการใช้บริการราคาในการใช้บริการผมบอกคุณนะเราเข้า 5G มาสักพักใหญ่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ขณะนี้ 4G เราใช้ 4G ใช่เพราะ 5G มันต้องไปซื้อเครื่องใหม่ครับงั้นตอนนี้ 5G ที่ลงทุนไปเนี่ยแล้วมันมีเรื่องจะต้องจ่ายกสทช.เมื่อครบอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นก้อนใหญ่อะตอนนี้มันจ่ายแต่เงินดาวอะเงินก้อนใหญ่ยังไม่ได้จ่ายถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนที่อยู่ในธุรกิจนี้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาทำแยกกันระหว่าง True กับ DTAC เนี่ยในระยะยาวลำบากเจ็บตัวไอ AIS มันไม่เจ็บตัวหรอกเพราะว่า Market Share มันคงที่พอสมควรมันก็บุกหน้าไปแต่อันเนี้ยถ้าไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าเขารู้ตัวเขาว่าเขารู้ตัวแต่ว่าในมติเมื่อวานมีเงื่อนไขนะเยอะแยะตะแปะเลยอ่านไม่หมดเลยคุณตุ้ยใจซึ่งก็เป็นเหตุผลของฝ่ายที่บอกว่าให้เดินหน้าได้รับทราบเดินหน้าได้เพราะว่าเฮ้ยเขามีควบคุมเลยเช่นเรื่องกำหนดค่าเพดานอัตราบริการที่คุณตุ้ยใจนะแล้วก็เช่นบอกว่าอัตราบริการเฉลี่ยต้องลดลง 12% ภายใน90 วันนี่นะแล้วก็ยังมีเรื่องเซลล์ไซต์ต้องห้ามลดเซลล์ไซต์รู้จักใช่ไหมไอหอทาวเวอร์ที่ตั้งห้ามลดนะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอะไรบ้างมายเนี่ยซึ่งก็จะต้องให้รายงานทุก3 เดือนอะไรด้วยใช่ไหมใช่ว่าเนี่ยอัปเดตยังไงต้องไปตั้งกรรมการอิสระมาสำรวจตรวจสอบต่างๆซึ่งฝ่ายผู้บริโภคเขาก็บอกว่าน่าใจได้ยังไงทั้งหมดที่พูดเนี่ยจะทำได้ไม่ทำไม่ได้ฉะนั้นมันก็ไม่จบตรงที่ว่าคงมีคนไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองจะคุ้มครองหรือไม่อีกมันจะต้องรู้ต่อเลยนะฮะขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามทำอะไรตอนนี้ใช่อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไอ้2 คนเนี้ยเห็นว่ามันไปไม่ได้ตกลงยกเลิกก็จบก็มีก็เป็นไปได้ก็ไม่คือดีลนี้ไม่สามารถทำได้ติดขัดอะไรก็โอเคเราต่างคนต่างถอนตัวแล้วผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของ2บริษัทนี้ต้องไปนั่งว่ากันมันยุ่งมากนะมันเยอะมันยุ่งมากราคาหุ้นมันขึ้นลงอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมไม่มันวู่ว่าเงี้ยบางคนก็มองว่ารวมแล้วจะดีบางคนบอกว่าอ๋อรวมแล้วจะดีไอ้คนที่แย่ก็จะเป็น AIS ไอ้บอกไอ้คนบอกเฮ้ยรวมแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ยังหรือไม่ได้รวมไม่ได้มีปัญหาหรือรวมได้มีปัญหาแล้วตอนนั้นนี้พอมีข่าวรวมก็รู้สึกว่าไอคนที่ถือหุ้นทรูกับถือหุ้นดีแท็กก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีในอนาคตราคาหุ้นขึ้นพอมันมีข่าวว่าจะไม่รวมหรือรวมไม่ได้อ้าวถอยลงมาอีกตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าอะไรประเด็นที่ยกขึ้นมามันมีอีกเชื่อมันมีคณะกรรมการการแข่งขันการค้าคณะกรรมการแข่งขันทางการซึ่งมันเกี่ยวไหมก็บอกว่ากสทช.ถ้าบอกตัวเองไม่เกี่ยวก็ต้องมาที่คณะกรรมการแข่งขันการค้าหรือเปล่าแต่ว่าในข้อ8ของเขากับข้อ9ของเขาเนี่ยนะของกสทช.เนี่ยถ้าใครศึกษามากเนี่ยแล้วที่คนยกขึ้นมาถามนี่ก็คือในเหตุผลของฝ่ายที่บอกว่าไม่มีอำนาจเนี่ยก็คือไม่ใช่ธุรกิจประเภทเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจซึ่งไอ้ที่ผมงงมากนะผมคิดว่าผมแยกไม่ออกจริงไม่มีความรู้ไม่ใช่มันไม่ธุรกิจเดียวกันได้ยังไงผมไม่รู้ว่าขอบเขตที่เขารวมกันเนี่ยมันกว้างขวางแค่ไหนครับก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทแยกตั้งบริษัทลูกแต่เขาไม่มีการเมอร์เจอร์นะตั้งบริษัทใหม่แล้วต่างคนต่างก็คล้ายๆกับมี ความร่วมมือประสานกันแล้วก็มาแชร์โค้ดอะไรกันต่างๆนะคือไม่ถึงกับเป็นการรวมเป็นบริษัทเดียวแต่ก็คงจะเป็นประเด็นกฎหมายแหละเขาก็ต้องจ้างนักกฎหมายมาใช่ใช่ใช่เรียกสามหมดแล้วแหละว่านักกฎหมายฝั่งทรูนี่เก่งมากนะผมบอกก่อนนะมีชื่อนะผมจำนามสกุลไม่ได้แต่เป็นรองประธานบริหารนะเก่งมากคนนี้ชื่ออธิกใช่นั่นก็ทำมานานจะมาทำเรื่องเทเลคอมตั้งแต่สมัยไอ้นู่นน่ะสมัยรัฐบาลอนันต์น่ะเทเลคอมเอเชียอย่าแล้วอย่าเรื่องฝ่ายเทเลนอเข้าต่างชาติเขาก็ต้องจ้างทนายที่มาดูไว้แน่นอนฉะนั้นการบ้านเขาทำมาหมดมันถึงมากลายเป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคอลฟาวล์ก็ได้คือใช้ภาษากฎหมายสู้กันด้วยวอร์ดดิ้งทางกฎหมายเพราะว่าถ้ามองในแง่ของผูกขาดหรือไม่ผูกขาดเรื่องผู้บริโภคเนี่ยมันก็พูดกันอีกภาษาหนึ่งนะแต่ถ้าภาษากฎหมายเนี่ยสู้กันด้วยภาษากฎหมายเนี่ยก็ต้องขึ้นไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะต้องไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะศาลปกครองนะเอาศาลปกครองศาลปกครองนะศาลปกครองเคยมีมติเรื่องว่ากสทช.มีอำนาจและครั้งเนี้ยมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมีคนถามว่าทำไมมีอำนาจคุณไม่ใช้อำนาจไม่อยากใช้ไม่กล้าใช้ผมแนะนำอย่างนี้ครับแนะนำให้คุณศรีสุวรรณจันยาผมแนะนำว่าเรื่องนี้พี่ควรนะมาแน่เพราะว่าอะไรมันเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์ทั้ง True ทั้ง DTAC ทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นกรณีสมควรไหมพี่ศรีนะจะโทรมาหาคุณวีระพี่ผมทำได้แต่พี่รับรองว่ามีคนไม่มีใครมาชมรับรองงานนี้รับรองแต่ว่าในแง่ผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างในมุมของผู้บริโภคอ่ะมองในแง่ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องไม่ค่อยไว้ใจแต่ว่าถ้าหากมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาเห็นว่าจริงทำได้ราคาค่าบริการไม่เพิ่มแน่นอนถึงการที่รับรองแต่ว่า3ปีนะรู้สึกก็บอกว่าห้ามรวมกันภายใน3ปีมันก็ไม่ง่ายที่จะแนวโน้มให้ผู้บริโภคสำหรับผู้บริโภคง่ายที่สุดอ่ะเคยจ่ายเท่าไหร่จ่ายได้เท่านั้นต้องไม่เยอะกว่านั้นต้องไม่เกินกว่านั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือคุณภาพในการให้บริการเนี่ยต้องไม่เลวกว่าที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันถ้าได้แค่นี้ผมว่าเขาไม่สนใจหรอกก็เซลล์ไซส์นี่แหละนะเขาใครจะไปรวมกับใครจะทำแล้วไม่สนใจซื้อในราคาเดิมแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมหรือใช้ได้ดีกว่าด้วยต้องอย่างนั้นด้วยแต่เพราะเราต้องการหลักประกันคุณภาพเพราะเราก็มีปัญหาอยู่แล้วใครที่ใช้ทรูกับดีแท็กก็รู้ว่ามันมีปัญหาบางทีมันมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนทุกเจ้าเนี่ยก็มีปัญหาคนละอย่างกันมีปัญหาแต่ผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยเมื่อประเด็นกฎหมายอะไรต่างๆชุลมุนกันแล้วเนี่ยก็ให้มีตัวแทนจากฝ่ายบริโภคผู้บริโภคฝ่ายสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายแหล่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็มามีสิทธิ์มีส่วนในการมาดูสิว่าคุณทำงานยังไงให้แจ้งให้เขาเปิดเผยโปร่งใสว่านี่นะเราทำอย่างนี้ค่าบริการจะไม่เพิ่มอย่างนี้ก็กสทช.เขาตั้งเงื่อนไขแล้วต้องชี้แจงละเอียดชี้แจงเซลล์ไซด์ไม่ลดยังไงพาไปดูเลยพาตัวแทนจากผู้บริโภคใช่ไหมมาดูแล้วก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีอะไรให้เขาไม่ได้ทำไมเลยเห็นไหมเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลสภาองค์กรผู้บริโภคมันเป็นเอกชนมันเป็น NGO ไม่เอานี่รัฐภาครัฐเขาคิดอย่างนี้เขาไม่เอาถ้าเอามันไม่มีปัญหาถ้าคุณไปนั่งอยู่ในบอร์ดพิจารณานะมันก็ต้องทางใดทางหนึ่งไปแล้วนี่เขาไม่เอางั้นใครจะเป็นคนจัดเวทีล่ะแล้วที่ยอมรับทุกฝ่ายอันนี้โจทย์ใหญ่นะนี่ไงยากถ้าผมเป็นผู้ให้บริการนะผมก็จะดีใจที่มีตัวแทนพูดเป็นพวกนะถ้าพูดอย่างนี้คุณไปเล่าต่อนะแล้วคุณมาดูเป็นพยานนะว่าผมทำ1 2 3 4นะมันก็จะช่วยทำให้ไม่ต้องไปสู้ด้วยกฎหมายตลอดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนี่เขายังไม่พูดอะไรเลยสบคอยู่ภายใต้สำนักนายกใช่ไหมใช่ทำไมเขาไม่ออกมาแสดงบทบาทเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องต้องร้องเรียนเรื่องอะไรพวกนั้นนะใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาประมาณนั้นให้เกิดเรื่องซะก่อนอะไรเงี้ยต้องเกิดเรื่องซะก่อนคือต้องมีคนแบบว่าสร้างบ้านไม่เสร็จซื้อรถไปสตาร์ทไม่ดีแล้วจะเอามาทุบโชว์อะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยสกจริงจังฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายขั้นตอนหลายกระบวนการซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยถ้า2 ฝ่ายเห็นว่าเฮ้ยมันยากลำบาก ก็เหมือนกับดิวของอะไร SCB กับบิดคัพก็ยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มีสิทธิ์อันนี้เราต้องติดตามเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับคนใช้บริการเยอะแต่ว่าผมต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้นะเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่จะไปตัดสินใจสำหรับสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่พอที่จะตัดสินใจว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับดีลเนี่ยน่าจะยากต้องการอะไรเพิ่มมันต้องมีอะไรเพิ่มอีกเยอะอ่ะเราต้องไปอยู่ในดีเทลเลยนี่เราไม่ได้อยู่เราฟังแต่การพูดของแต่ละคนที่ค้านกับคนที่เห็นด้วยแบบเงียบๆเงี้ยมันตัดสินใจไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่ใช่ก็นี่ไงก็กรรมการ1 ใน 5ของกสทช.คุณธนพันธ์ดร.ธนพันธ์ไงบอกว่าเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาการตีความในแง่กฎหมายจึงไม่ยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนฉะนั้นเมื่อไหร่จะชัดเจนล่ะแล้วก็นี่ขนาดประชุมกัน11 ชั่วโมงนะเมื่อวานถ้าท่านนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วก็มีเอกสารมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมหลายเรื่องมันต่อเนื่องมานานแล้วฉะนั้นท่านก็ต้องศึกษาแล้วถ้าท่านบอกว่าไม่ชัดเจนกฎหมายเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะชัดเจนแล้วใครจะทำความชัดเจนคุณชายถามผมไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดประเด็นกฎหมายที่ไม่ชัดเจนตลอดไปหรือเปล่าแต่ชัดเจนเรื่องหนึ่งแล้วตอนนี้คือนายกรัฐมนตรี6 สัปดาห์ทำไมถึงลาออกนิดเดียวผลการลาออก45 วันนี่เนี่ย45 วันเป๊ะเลยก็คือง่ายๆเลยนะวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันพลังงานแพงเงินเฟ้อสูงแกก็เลยบอกว่าต้องมีมาตรการลดภาษีลดภาษีทั้งนั้นคนชอบเลยตอนหาเสียงปรากฏว่าพอมาถึงปั๊บก็ให้รัฐมนตรีคลังออกแพ็กเกจมาเลยลดภาษีโดยเฉพาะบริษัทที่มีกำไรดีด้วยนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาบอกว่า low tax high growth ซึ่งหลักเศรษฐศาสตร์นี่โอเคนะแต่ว่าพอออกไปปั๊บเนี่ยตลาดหุ้นตลาดเงินปอนเจ๊งหมดเลยแล้วก็ไม่ฟื้นคืนกลับมาอีกเลยตอนนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟเจ๊งเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แนวโน้มอย่างนี้นะเลือกตั้งคราวหน้าสสทั้งหมดตกกระป๋องหมดเพราะฝ่ายค้านพรรคเลเบอร์กำลังรออยู่ก็เลยเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังไล่รัฐมนตรีคลังออกไปเลยเพื่อนกันได้ซ้ำไปเพื่อนกันใช่ไหมไล่ออกมาไล่รัฐมนตรีคลังคนใหม่มาบอกผมรื้อทุกอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้ทำผมไม่เอาเลยไม่เอาเลยก็คือตบหน้านายกด้วยนะไม่ใช่รัฐมนตรีคลังคนเดิมนายกยังพูดเมื่อวันพุธนะว่าสู้ไม่ออกเว้ยเฮ้ยอยู่ดีแถลงลาออกเฉยเลย24 ชั่วโมงให้24 ชั่วโมงให้หลังอ่ะ I am a fighter I am a fighter ใช่ I am not a quitter เนี่ยเป็นนักสู้ไม่ใช่คนถอยใช่ไหมเสร็จเลยผลแสดงว่าภายในพรรคอนุรักษ์นิยมต้องบีบเล็ดเลยเนี่ยมันเกิดจลาจลในพรรคพวกพรรคแกนสำคัญเนี่ยเขามีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เป็นสสนะที่เป็นคนกำหนดเลือกตัวแทนของพรรคไปเป็นนายกกรรมการชุดนี้มีประธานแล้วก็มีสสแกนสำคัญเดินไปหาเลยเมื่อวานตอนเช้าไปที่ number 10 Downing Street ทำเนียบนายกบอกว่าอยู่ๆไม่ได้ละเพราะว่าฝ่ายค้านเลเบอร์จะของยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเลือกตั้งตอนนี้นะเราเจ๊งแน่นอนคอนเซอร์เวทีฟเจ๊งฉะนั้นอยู่ต้องออกเพื่อจะให้มีเลือกคนเหมือนที่เคยเลือกมาก่อนหน้านี้เลือกหัวหน้าพรรคใหม่แล้วมาแทนมันเหลือ2 ปีเลือกไปเรื่อยๆเลือก2 ปีเขามีสิทธิ์จะไม่ยุบสภาถ้าเขาไม่เลือกยุบเขามีเทอมอยู่4 ปีเขาจะมาฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนนายกอะไรอยู่ในพรรคเรื่องเขาได้แต่ว่าฝ่ายค้านบอกยติอภิปรายไม่วางใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่ประชาชนต้องการตัดสินคอนเซอร์เวทีฟบอกไม่พร้อมเลือกตั้งแพ้แน่นอนฉะนั้นก็เลยแต่พร้อมไม่พร้อมนะของคุณประยุทธ์ต้องเตรียมเลือกตั้งเดี๋ยวนี่เหลือ2 ปีของนายกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์เลือกครับไม่มีสิทธิ์ไม่เทอมคุณเหลืออยู่5 เดือนกว่าคุณจะเอายังไงก็เรื่องคุณแล้วล่ะแต่ว่ายังไงต้องมีเลือกตั้งแต่อยู่ได้2 ปีเหมือนกันเนี่ยก็ไม่รู้อาทิตย์หน้าเราต้องมาตั้งครม.ชุดใหม่ได้ครับเอาเหรอเตรียมตั้งแล้วเหรออ้าวคุณไม่เห็นเหรอตอนนี้พรรคไหนจับมือกับใครยังไงนี่ใครชาติชาติแล้วนี่คุณนิชัยเขามองข้ามช็อตไปถึงหลังเลือกตั้งจะตั้งรัฐบาลผมนิชัยผมคิดแค่ซ่อมครม.โอเคคุณวาดภาพล่วงหน้าว่าเป็นอย่างนี้แล้วคุณถอยออกมาแล้วคุณเริ่มทำให้มันเป็นไปตามเป้านั้นโอเคครับเอาที่หน้ามาคุยกันนะดูเรื่องคุยนี่ไม่คุยก็เลิกรายการดิครับพี่คุยเรื่องครม.นะฮะแล้วก็ ตอนฟอร์มก็ดูความปลอดภัยกันรอบๆข้างด้วยนะครับสองหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นาทีฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับ Thai PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast